อีก1ช่วงนะคะอาจารย์โอมเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้มีการพยากรณ์ดวงประจำวันประจำเดือนดวงวันประจำเดือนนะคะทั้งหมด7วันซึ่งเทปที่แล้วเราพูดกันแล้วตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเทปนี้เหลือพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์นั่นเองอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะอาจารย์โอมก็ให้อาจารย์โอมเป็นผู้พยากรณ์ต่อได้เลยค่ะนั่นคือดวงของคนเกิดวันพฤหัสพฤหัสนะครับพฤหัสได้ไพ่ราชินีโอ้เป็นยังไงบ้างเอ่ยรักสวยรักงามนะครับนี่คือชาวพฤหัสในช่วงนี้นะฮะจะมีข่าวดีหลายอย่างอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการเรียนการสอบใช่ไหมข่าวดีเรื่องการซื้อขายข่าวดีเรื่องการโยกย้ายมีเกณฑ์ที่จะรักสวยรักงามทำศัลยกรรมเสริมความงามเอาละสิคลินิกเสริมความงามต้องเข้าแล้วนะฮะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวพันกับการช้อปปิ้งไปท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งความสุขสนุกสนานสำเริงสำราญนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานจะเด่นกับงานซื้อขายหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านงานบริการเซอร์วิสจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับหรือไม่อีกอย่างนึงคือเรื่องงานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการทำงานคุณอาจจะมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเยอะหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามทำงานร่วมกับเพศที่3ทำงานร่วมกับผู้หญิงมากๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีจะโดดเด่นมากๆผู้หญิงจะให้คุณดวงนารีอุปถัมภ์นี่สำหรับชาววันพฤหัสแต่ถ้าคุณเป็นคุณสุภาพสตรีคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะร่วมงานกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมคะทำงานด้วยกันเยอะๆอะไรประมาณนี้นะอยู่กับผู้หญิงมากๆประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับอาจจะหมดเงินไปกับความสวยความงามหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับช้อปปิ้งซื้อของสวยงามนะครับมีโชคดีเรื่องการซื้อขายทุกรูปแบบการวางแผนเรื่องธุรกิจจะดีมากนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็แน่นอนครับอบอวลหอมหวนนะครับมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอินเลิฟสวีทมีเสน่ห์ในตัวมีคนมาชื่นชมชื่นชอบเอาละสิอะไรงี้นะฮะตรงนี้เนื้อหอมหน่อยสำหรับชาวพฤหัสนี่คือดาวพฤหัสประมาณนี้ครับผมครับยินดีด้วยรู้สึกว่าคนเกิดวันพฤหัสจะรู้สึกแฮปปี้นะมีความสุขสุขภาพจิตดีต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนมีนาได้พบจะงานเยอะงานชุมนะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันศุกร์นี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ารับภาระเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรเดือนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องพยายามเคลียร์บทบาทเคลียร์ตัวเองในความรับผิดชอบให้ได้นะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ถาโถมเข้ามาหาคนวันศุกร์เยอะไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินความรับผิดชอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเดือนนี้จะเข้ามาหาคนที่เกิดวันศุกร์ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนของคนที่เกิดวันศุกร์ค่อนข้างจะต้องมีความรับผิดชอบแสดงออกถึงความรับผิดชอบแบบเต็มที่และตัวคุณเองนะคะจะรู้สึกว่ามันรู้สึกรับผิดชอบอยู่คนเดียวมันเหนื่อยอยู่คนเดียวไหวไหมอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันศุกร์พยายามกระจายงานพยายามแบ่งเขาเรียกว่าจัดสรรปันส่วนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ให้ลงตัวเพื่อลดแรงความเหนื่อยเพื่อลดแรงความท้อแท้ให้กับคนเกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้พูดง่ายๆเลยว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองได้รับแต่ถ้าจะเป็นผลดีนั่นก็คือถ้าเป็นในเรื่องของงานก็ถือว่าคุณมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะในเรื่องของสายงานและสายอาชีพถ้าคนที่ทำงานประจำนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้จะโดดเด่นกับเจ้านายอาจจะโดนโยนงานไม่เยอะรับผิดชอบเยอะนะคะไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบพอร์ตไหนบ้างอะไรอย่างไรบ้างรู้สึกจะเหนื่อยแล้วก็แอบท้อแท้ท้อได้แต่ห้ามถอยนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระต่างๆเนี่ยเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณก็จะต้องเป็นผู้บังคับการต้องเป็นผู้กำหนดต้องเป็นผู้ออกแบบดีไซน์ต่างๆด้วยตัวของคุณเองสรุปง่ายๆว่าถ้าตัวคุณสามารถจัดการบริหารด้วยตัวของคุณเองงานนั้นก็มีโอกาสที่จะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองได้เช่นเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าจะต้องจัดสรรเวลาให้ถูกต้องลงตัวนะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้บอกได้เลยว่าในดวงของเรื่องการเงินงานเยอะเงินก็เยอะตามมาค่ะแต่เพียงแค่ว่าได้มาเยอะมันก็ต้องมีเรื่องของการกระจายในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องรอรับผิดชอบแต่ข้อดีค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ก็คาดว่าน่าจะสามารถที่จะจัดการได้เพียงแค่ว่าตัวคุณให้รู้จักหลักเกณฑ์ในการจัดสรรปันส่วนให้ลงตัวนะคะคุณก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ซื้อของที่คุณอยากได้หรือมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสจะได้นำเงินที่คุณได้เนี่ยไปเขาเรียกว่าทำค
คุณประโยชน์หรือว่าไปทำบุญกับสิ่งที่คุณต้องการได้ทำแน่นอนนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคือการร่วมด้วยช่วยกันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณกับคนรักอาจจะเกี่ยวโยงกันในเรื่องของเป็นพันธมิตรกันในเรื่องของหน้าที่การงานมีดวงเอื้อกันช่วยเหลือค้ำจุนซึ่งกันและกันนะคะแต่สิ่งนึงถ้าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจอาจจะเป็นการห่วงหาอาทรคนรักก็เป็นได้นะคะเดือนนี้คนเกิดวันศุกร์อาจจะมีดวงในเรื่องของความคิดถึงห่วงใยคนรักคู่ครองนะคะหรืออยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยากจะเข้าไปแบ่งเบาภาระต่างๆทำให้ผู้ครองหรือคนรักของเขามีความสุขนั่นเองสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะครับผมวันศุกร์ผ่านไปก็วันเสาร์เลยแล้วกันนะฮะใช่ค่ะวันเสาร์ได้ไพ่สายเทาด้านมืดเป็นยังไงบ้างคะติชินนิทาเรื่องชาววันเสาร์นะครับในเดือนนี้คุณต้องระวังเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการอิจฉาริษยาติชินนินทาหรือไม่ทั้งสายเทาด้านมืดนะครับต้องระวังอย่าไปลุ่มหลงระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านความหลงไหลลุ่มหลงแล้วหลงควบคุมตัวเองใช่ประมาณนี้ทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านกินดื่มการพนันชู้สาวชาววันเสาร์ต้องระวังในเดือนนี้ให้มากๆมันจะรวมกลุ่มกันมันจะรวมเหตุการณ์กันมันจะมีกลิ่นเกณฑ์สิ่งรอบข้างด้านมืดทำให้คุณต้องหลงไหลไปกับมันบางทีดาวเสาร์จะส่งผลทำให้ดวงชะตาในเดือนนี้คุณจะอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มสำเริงสำราญเอาละสินะฮะตรงนี้ลุ่มหลงช้อปปิ้งบ้าสะสมใช้เงินเก่ง โอ้โหอะไรประมาณนี้มีสิ่งยั่วยุเยอะมากนะครับผมแต่คราวนี้จะโดดเด่นจะโดดเด่นถ้าเป็นธุรกิจเป็นงานจะโดดเด่นกับงานที่เกี่ยวกับออนไลน์สถานบันเทิงสถานที่บันเทิงกินดื่มเทคพับหรือศิลปินดารานักร้องนักดนตรีนะครับหรืองานทางด้านออนไลน์ไอทีสีเทาหวยเบอร์จะนำโชคดีมาให้คุณนะถ้าเป็นธุรกิจนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นลักษณะเหมือนไปลุ่มหลงนะคุณอาจจะมีบ้างแต่ถ้าเป็นธุรกิจจะโดดเด่นเป็นพิเศษกับงานทางด้านนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องงานต้องระวังคนนินทาระวังคนติฉินนินทาระวังคนอิจฉาริษยาหรือตัวคุณเองอย่าไปอิจฉาใครก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเงินทองก็แน่นอนครับถ้าเป็นเงินที่หารายได้มาจากเกี่ยวกับศิลปินศิลปะเสียงเพลงดนตรีงานออนไลน์งานค้าขายสายเทาๆเบาๆก็จะมีโชคดีนะครับแต่ระวังความลุ่มหลงไปใช้จ่ายระวังเรื่องเกี่ยวกับการไปลุ่มหลงกับการพนันนะครับหวยเบอร์กินดื่มสำเริงสำราญต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้แต่อีกด้านนึงคุณถ้าเป็นคนมีเสน่ห์คุณอาจจะได้เงินไปจากสายเปสายคนอุปถัมภ์มีคนเปคนเกื้อกูลก็ได้อาจจะมาจากความเสน่หาความเสน่หานี่ไม่จำเป็นต้องชู้สาวนะทิปมาจากความเมตตาคุณทำดีก็มีสิ่งตอบแทนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนใบนี้ขึ้นมาเดวิลมันหมายถึงเรื่องชู้สาวรักซ้อนเงินต้องระวังหน่อยอย่าไปลุ่มหลงดวงชะตาในช่วงนี้ชาววันเสาร์จะเจอคนมีคู่แล้วรอแหลมนะมีพันธะเข้ามาเกี่ยวพันระวังจะลุ่มหลงหลงไหลอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เกิดเป็นรักซ้อนเงินได้ง่ายถ้าเป็นคนโสดลงรักคนมีเจ้าของใช่ถ้าเป็นคนโสดเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะเสน่ห์แรงยามค่ำคืนไปเที่ยวผับเที่ยวสวยกับแสงนีออนอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็มีโลกออนไลน์การจีบในโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวพันนี่ประมาณตรงปกไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีระวังความลุ่มหลงง่ายระวังการไม่ตรงปกเลยนะอาจารย์โอมบางครั้งโดนดูหน้าไม่รู้ใจพอเจอตัวจริงไม่เหมือนนิสัยที่พูดก็ได้นะครับนี่คือวันเสาร์ครับผมค่ะโอเคอ่ะระมัดระวังเรื่องการลุ่มหลงมีสิ่งยั่วยุกิเลสตัณหาเยอะเลยครับนะอ่ะต่อไปน้องคนสุดท้องคือคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะพบเจอกับอะไรว้าวในไพ่น่ารักน่าเอ็นดูนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกได้เลยว่าขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยหมายถึงอารมณ์และจิตใจค่ะเดือนนี้รู้สึกว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะมีความรู้สึกเขาเรียกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ตนเองได้ทำได้ทุ่มเทจะมองโลกในแง่ดีจะมองโลกในแง่บวกค่ะเขาเรียกว่าโลกสวยจะบอกว่าโลกสวยก็ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ทำอะไรก็รู้สึกน่ารักไปซะทุกอย่างทำอะไรก็รู้สึกดีไปซะทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความพึงพอใจมันเป็นความสุขในรูปแบบของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าคุณก็จะมีความโดดเด่นในสายงานหรือสายอาชีพที่คุณทำนะคะมีโอกาสที่จะมีแมวมองมีคนมามองคุณมีคนมาเอ็นดูคนมีคนที่จะรู้สึกว่าจะหลงไหลได้ปลื้มหรือชื่นชมในผลงานของคุณและที่สำคัญเดือนนี้คนเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนก็ได้นะจ๊ะโดมมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนคุ้มกับค่าเหนื่อยคุณอาจจะได้รับเงินรางวัลเงินพิเศษอะไรบางอย่างที่รู้สึกเป็นการเติมเต็มและได้รับขวัญกำลังใจจากการทุ่มเทของคุณเกิดขึ้นก็เป็นได้จะได้น้อยได้มากคนเกิดวัน
ันอาทิตย์มีความสุขทั้งหมดเลยนะคะนี่คือความสุขคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองและที่สำคัญนะคะดวงเดือนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะโดดเด่นกับการทำงานเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าทีมงานที่อายุน้อยกว่าจะสนับสนุนคุณก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปดีลงานติดต่องานกับคนที่มีเขาเรียกว่าอายุหรือวัยที่น้อยกว่าคุณแล้วจะประสบผลสำเร็จหรือคุณมีโอกาสได้ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จนะคะหรือจะมีข่าวดีกับบุตรธิดาก็ได้นะอาจารย์อมนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขคุณจะมีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยการเงินถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายค่ะเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ขอโทษนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะค่อนข้างจะรู้จักการจัดสรรปันส่วนการดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะทำให้ดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ค่อยจะมีปัญหามีความราบรื่นเดือนนี้คุณอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับบุตรธิดาซื้อของให้ลูกซื้อของสวยงามให้ลูกให้บุตรพาลูกไปทำแต่งหล่อแต่งสวยอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการดูแลตนเองเกิดขึ้นสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยค่ะคุณก็จะเป็นถ้าคนที่มีอายุคุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังจะเป็นวัยรุ่นอาจารย์องค์คนวันอาทิตย์จะหน้าเด็กลงจะหน้าเด็กลงดวงความรักทำให้คุณรู้สึกสดใสอยู่กับวัยรุ่นใช่ค่ะเพราะนั้นดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์เดือนนี้ทำให้คุณรู้สึกมองมุมไหนอะไรมันก็สวยงามมันก็รู้สึกมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีโอกาสได้ไปทำสวยเพื่อทำให้ตัวเองดูชะลอวัยดูหน้าเด็กนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสไปเจอความรักกับคนอายุใบละอ่อนกว่าทำให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีความสุขส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับบุตรธิดาแล้วมีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวกับคนรักของคุณนั่นเองค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคครับผมจบลงไปนะอาจารย์นมครับกับวันทั้ง7นะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเดือนหน้าเดือนเมษาสงกรานต์ใช่ค่ะปีใหม่ไทยมาพบกับผมอาจารย์โอมศรีคเนศและอาจารย์นิชานันได้วันนี้ผมอาจารย์โอมศรีคเนศค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันฉัตรพิรมพรขอไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับร้านบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์นะคะบายอาจารย์นิชานันนะคะก็ขอฝากที่อยู่ในการติดต่ออาจารย์โดยตรงด้วยนะคะว่าบางคนอยากจะรู้ว่าจะสามารถมาหาอาจารย์นิชานันโดยตรงได้ที่ไหนนะคะที่ตั้งนะคะของร้านบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์ของเราจะอยู่ถนนหลังเส้นขนส่งนะคะเลยเทศบาลนะคะซึ่งจะเป็นจุดพิกัดคือโซนประมาณ4แยกไฟแดงถนนคลังอาวุธซึ่งจะไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะเราจะอยู่ถนนซอยร่วมจิตนะคะบ้านเลขที่395หมู่18ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์094-519-3640หากท่านไหนอยากจะมาถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็ลองโฟกัสที่ GPS นะคะพิมพ์คำว่าบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์ท่านก็จะสามารถมาได้ตาม GPS ได้แน่นอนนะคะในส่วนของอาจารย์นิสานันนะคะก็อยากจะฝากผลงานเพิ่มนะคะในส่วนของงานทำนายไพ่ยิปซีนะคะสามารถที่จะรับชมผลงานได้นะคะในรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะทางช่องVR Cable Channel สถานีข่าวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราจะมีการจัดรายการดูดวงประจำเดือนทุกเดือนคู่กับอาจารย์โอมศรีคเนศนะคะทุกเดือนเราจะมีการพยากรณ์12ราศีประจำเดือนแล้วก็จะมีในช่วงปลายปีนะคะเราก็จะมีการสรุปดวงประจำปีสำหรับปี2565ในเดือนธันวาคมนี้นะคะในส่วนที่ลูกค้านะคะอยากจะเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นในการเสริมโงเห้งต่างๆนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็นัดคิวล่วงหน้าได้กับอาจารย์นิชานันนะคะในส่วนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสักลายมือนะคะในศาสตร์ของความเชื่อในเรื่องของหัตถศาสตร์ก็สามารถโทรนัดคิวกับอาจารย์นิชานันล่วงหน้าได้เพื่อเป็นการจัดคิวที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาในการนั่งรอนะคะในส่วนของการทำนายไพ่ยิปซีของอาจารย์นิชานันนะคะสามารถมาพยากรณ์ไพ่ยิปซีหรือมารับคำพยากรณ์ได้ที่ร้านบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์โดยตรงหรือสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้หรือติดภารกิจหรืออยู่ต่างประเทศนะคะสามารถที่จะแอดไลน์หรือติดต่อผ่าน Facebook นะคะชื่อนิชานันฉัตรพิรมพรได้โดยตรงนะคะแล้วก็นัดคิวเวลากันได้ล่วงหน้านะคะอาจารย์นิชานันก็ฝากผลงานด้วยนะคะสำหรับร้านบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์บายอาจารย์นิชานันคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ